นับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ INTV News วันนี้นะครับยังเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การส่งออกนะครับของบ้านเรานะครับซึ่งปีนี้ก็มีหลายๆนะครับสัญญาณก็เริ่มส่อว่าจะน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือของญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งจีนก็มีการเติบโตอย่างชนิดที่เหนือความคาดหมายนะครับวันนี้ก็ยังร่วมสนทนากันกับท่านรองนะครับอัมพวันพิชาลัยนะครับรองอธิบดีนะครับกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้ต้องขอเรียนทำความเข้าใจคุณผู้ชมนิดนึงจริงๆก็คือกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับแต่นะครับในช่วงนี้นะครับทางกรมก็มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ฟังดูแล้วนะครับมีความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับก็คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับวันนี้ท่านรองอภวันนะครับยังอยู่กับผมนะครับต้องขอแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะครับก็ขอคุยกับท่านรองต่อเป็นอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากวันที่ผ่านมาเราก็คุยไปได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ครอบคลุมในเนื้อหาเท่าที่ควรนะครับตรงนี้ก็เลยอยากเรียนท่านรองว่าอยากให้ช่วยขยายความต่อนะครับเรื่องของคำว่าการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยบทบาทจริงๆนะครับมันมีมากมายนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านช่วยอธิบายแบบย่อๆสักนิดนึงให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าตอนนี้กรมมีบทบาทหน้าที่สำคัญอะไรบ้างนะครับกรมส่งเสริมกรมชื่อเดิมนะคะก็คือกรมส่งเสริมการส่งออกหรือ Department of Export Promotion นะคะในตัวของมันเองก็จะบอกชัดเจนว่าเราส่งเสริมการส่งออกแต่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะการค้ากับการลงทุนและการนำเข้ามันเชื่อมโยงต่อกันอย่างใกล้ชิดมากเราจะส่งออกเราผลิตสินค้าในประเทศอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องนำเข้าเพราะนั้นบทบาทภารกิจของกรมจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนานแล้วนะคะทางรัฐบาลท่านรัฐมนตรีก็เลยมีดำริให้เปลี่ยนชื่อกรมให้สะท้อนกับข้อเท็จจริงเราก็เลยเปลี่ยนจากกรมส่งเสริมการส่งออกมาเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการค้าก็คือการนำเข้าและส่งออกนะคะแต่การบทบาทของกรมจากเดิมที่เน้นเรื่องส่งออกอย่างเดียวเราก็จะมาดูเรื่องการนำเข้าด้วยแต่เราไม่ได้ดูนำเข้าสินค้าทุกตัวนะคะการนำเข้านี้คือการนำเข้าปัจจัยการผลิตวัตถุดิบเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเพื่อการส่งออกนะคะนั้นบทบาทของกรมปัจจุบันก็ขยายไปกว้างขึ้นรวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ออกไปลงทุนหรือวางฐานการผลิตในต่างประเทศด้วยครับ